คุณชัดชาติแกก็ไม่หัวกับใครแกก็เดินของแกไปแต่ว่าแกก็ไม่ได้บอกว่าแกเป็นคนของฝ่ายค้านซึ่งมันตรงกับบุคลิกคนกรุงเทพมากกว่าไงพี่ถึงเพราะคนกรุงเทพมีแนวโน้มไม่อยากยึดติดกับพรรคแล้วก็รู้สึกชอบมากกว่าถ้าผู้สมัครอ่ะเป็นอิสระคือบางทีอ่ะก็คนกรุงเทพก็อาจจะแบบไม่ชอบพรรคเพื่อไทยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็อยากได้คนคุณภาพทีนี้ถ้าคุณชัดชาติไม่มีแบรนด์เพื่อไทยติดอ่ะคนกรุงเทพก็รู้สึกสะดวกใจที่จะเลือกมากกว่าไม่แน่จะเป็นแบบนั้นเป็นเมนทาลิตี้แบบคนกรุงเทพแบบนั้นมันก็คือไม่แน่สิแต่คนกรุงเทพสายเพื่อไทยหรือสายฝ่ายค้านตรงๆก็อยากมีความรู้สึกว่าคุณชัดชาติเป็นแบรนด์ฝ่ายค้านที่พี่ถึกบอกว่าทำไมคุณสุชาติชวีมาเลือกประชาธิปัตย์คือแขกคิดว่าพรรคอื่นๆนะเขามีตัวหมดแล้วไงก็เหลือประชาธิปัตย์ที่ยังไม่มีตัวใช่ไหมโอ้แต่ประชาธิปัตย์ก่อนในนี้เขาบอกว่าถ้าเปิดตัวมานี่ปังมากเลยนะโอ้ปังมากเลยอ่ะ อะไรเงี้ยค่ะปังจริงรอดูว่าจะปังหรือเปล่าแต่นี่คนนี้ปังหรือเปล่าไม่รู้แต่ก่อนอันนี้มีชื่อเสียงมากนะฮะก็คือผู้ว่าหมูป่าที่เขาพูดถึงกันก็คือคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรตอนนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับมีชื่อที่จะเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทมของพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าพลเอกประวิตรออกมาปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้คือไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือยังไงนะแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นเลยบอกว่าเป็นแค่กระแสครับยังไม่รับการยืนยันจากใครทั้งสิ้นพรรคก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดถือเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อของพวกนี้จะรู้อีกทีว่ารับสมัครเพราะระบบการเมืองเป็นแบบนี้เช่นคุณจักรทิพย์เนี่ยเปิดตัวเป็นตัวเต็งมาตลอดสุดท้ายก็ต้องถอยแม้ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อไม่ได้ก็ต้องถอนไม่พร้อมวันนี้อาจพร้อมวันหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือความจริงคุณจักรทิพย์เขาก็จะลงนั่นแหละแต่มีปัญหาเรื่องพรรคนี่ไงก็ไม่สนับสนุนกันถ้าสนับสนุนกันคุณจักรทิพย์เขาก็เต็งเขานะ คิดดูว่าแม่พื้นที่ต่างๆเนี่ยตำรวจเนี่ยเขามีสายของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับสายคงสายข่าวอะไรแบบนี้คือแม่ตำรวจมันคุมพื้นที่แล้วคุณจักรทิพย์เนี่ยผมเชื่อว่าก็อย่างน้อยๆแกก็ได้ใจตำรวจป่ะครับใช่ไหมได้ใจตำรวจแล้วตำรวจช่วยถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าข้าราชการหาเสียงไม่ได้ถ้าตำรวจช่วยอ่ะผมก็งงเหมือนกันทำไมพลังประชารัฐไม่เอานะฮะแต่คุณจักรทิพย์นี่ก็มีบทบาทตอนทำหมูป่าด้วยป่ะใช่ไม่แพ้ผู้ว่าหมูป่าเลยนะใช่เฮ้ยจักรทิพย์นี่หลายเรื่องทุกเรื่องเลยเขาแบบเป็นพระเอกเยอะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าจะสงวนพระเอกไว้ใช้ตอนไหนอ่ะไว้ใช้จนกระทั่งแบบอีก10ปีก็เลยไม่ได้ใช้ เอาเป็นว่าพลังประชารัฐเขาตัวเลือกเยอะเขาเป็นพรรคใหญ่ตอนนี้นะคะเป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคที่มั่งคั่งสมบูรณ์ก็เนื้อหอมนิดนึงทีนี้นิดาโพนะคะสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพเนี่ยพี่ถึกมันเป็นอย่างนี้อันดับ1เนี่ยร้อยละ 34.3 ยังเป็นคุณชัดชาติอยู่ครับอันดับที่2เป็นคุณอัศวินขวัญเมืองนะซึ่งเราก็ควรจะไปจี้ให้คุณอัศวินน่ะรีบลาออกแล้วลงเลือกตั้งแล้วขึ้นมาเป็นผู้ว่าจากการเลือกตั้งจะสง่างามดีเนาะครับ 11% น่ะยังไม่ตัดสินใจ 6% เป็นพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็ทิ้งห่างกันมาเล็กน้อยนะคะ 6.37 เนี่ยเป็นพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้า 6.15% เป็นเพื่อไทย 5.5 เนี่ยเป็นคุณรสนาโตศิตระกูล 4.8 ก็เนี่ยดร.สุชัชวี 3.03 เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 2.8 เนี่ยจะโหวตโน 2.6 เป็นพลังประชารัฐ 2.2 จะไม่ไปเลือกนะคะ 1.3 พรรคกล้า1.2 สกลที 0.6 ก็จะเป็นใช้สร้างไทยไทยพักดีเสรีรวมไทยอะไรแบบนี้ค่ะครับทีนี้ก็คือโพกี่รอบกี่รอบก็ยังเป็นคุณชัดไม่แต่ว่าเขาเทียบกับผลครั้งที่แล้วเมื่อวันที่7อ่ะที่เขาสำรวจคือคนที่บอกว่าจะไม่ตัดสินใจ1คนที่บอกว่าจะไปเลือกก้าวหน้าหรือก้าวไกลอีก1คนที่บอกว่าจะเลือกคุณลัษณาอีก1คนที่บอกว่าจะเลือกพักก้าเลือกคุณสกลทีเนี่ยสัดส่วนพวกนี้มันลดลงในกลุ่มนี้เราลงเนื่องจากว่ายังไม่มีความชัดเจนแน่นอนยังไม่มีการเปิดตัว อย่างเช่นก้าวหน้าก้าวไกลนี่ก็ยังไม่เปิดตัวคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็ลดลงใช่ป่ะส่วนคนที่บอกว่าจะเลือกคุณชัดชาติคุณอัศวินเนี่ยพรรคเพื่อไทยคุณสุชาติชวีแล้วโหวตโนเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นรวมถึงพลังประชารัฐด้วยอันเนี้ยมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเข้าใกล้การเลือกตั้งมันถึงจะชัดแต่ก็คือแน่นอนว่าเมื่อยังไม่มีการเลือกตั้ง
คนที่เด็ดเดี่ยวแน่นอนว่าจะลงสมัครผู้ว่ามาตลอดก็คือคุณชาติชาติใช่ใช่ก็คือคุณชาติชาติเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นตัวเต็งอยู่ตลอดเพราะว่าคุณชาติชาติคือคนที่หนึ่งเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายของอัศวินใช่ป่ะใช่ฮะแล้วก็เป็นคนที่ยืนยันมาตลอดว่าจะลงสมัครลงสมัครลงสมัครคนอื่นก็ยังไม่แน่นอนสลับกันไปสลับกันมาครับครับงั้นมันก็เลยมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคะแนนคุณชาติชาติเนี่ยมันเต็มเพราะว่าจะเป็นอันดับหนึ่งตลอดไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งหรือเปล่าอาการตอนนี้คือเหมือนกับมันก็ยังไม่แน่ใจและยังไม่มีตัวยังไม่เห็นตัวครับครับอย่างเพื่อไทยเนี่ยแต่จะส่งสกกันทั้งคู่ใช่ใช่อันนี้แปลกอย่างเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคก็พูดถึงความคืบหน้าในการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับบอกว่ากำลังพิจารณาอย่างรอบคอบนะถึงผลประโยชน์แล้วก็ผลเสียที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานว่าหากพรรคส่งไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับคนกรุงเทพเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรแต่สกก็จะส่งแน่นอนและส่งครบทุกเขตด้วยทีนี้เมื่อถามว่าสาเหตุที่เพื่อไทยอ่ะยังไม่ส่งเพราะว่ามีคุณชัดชาติเพราะมีคุณชัดชาติอยู่แล้วหรือเปล่านะคุณหมอชลน่านบอกว่ายังไม่ชัดเจนเลยว่าพรรคจะไม่ส่งแต่อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจแล้วเมื่อดูคู่แข่งของแต่ละพรรคการเมืองประกาศออกมาก็ต้องพิจารณาเห็นว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้แต่ไม่มีกำหนดชัดเจนเหมือนประชาธิปัตย์นะว่าจะวันไหนนะครับแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยยืนยันว่าส่งก้าวไกลยืนยันว่าส่งแล้วปีใหม่นี่จะเริ่มคิกออฟหลังปีใหม่แล้วก็เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าจะเรียกความนิยมได้หรือไม่ก็ต้องพยายามเต็มที่อย่าเล่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมก็คือคิดว่าประมาณปลายไตรมาส1หรือต้นไตรมาส2ก็คือประมาณมีนาเมษานั่นแหละครับคงจะมีการเลือกตั้งดังนั้นก็เปิดตัวหลังปีใหม่ก็พยายามทำงานเต็มที่3เดือนก็น่าจะพอแต่ที่มีข่าวว่าจะส่งพี่สาวคุณธนาธรเนี่ยไม่จริงแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็รอดูกันคืออันเนี้ยมีคนพูดชื่อคุณสิริกัญญากันมาหลายคนใช่มั้ยก็มีคนไปพูดชื่อกันคุณสิริกัญญาพี่สาวคุณธนาธรเขาบอกไม่ใช่ทั้งนั้นทีนี้ผมคิดว่าประเด็นมันก็คือเพื่อไทยก็ลำบากใจอยู่หน่อยก้าวไกลก็ลำบากใจอยู่ไม่น้อยทั้งคู่เพราะว่าหนึ่งคุณชัดชาติแกก็ไม่ได้เป็นในความรู้สึกประชาชนคุณชัดชาติเป็นตัวแทนฝ่ายค้านแต่คุณชัดชาติไม่เคยบอกว่าเป็นแต่คุณชัดชาติเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้เป็นแคนดิเดตก็ผู้ว่ากทมของพรรคเพื่อไทยใช่ป่ะก็คือแต่เพื่อไทยก็ทั้งรักษาฐานเสียงเข้าใจไหมการที่จะทำ เรื่องของผู้ว่ากทมนี้มันพ่วงอยู่กับสกค่ะเพราะว่าคุณต้องมีสกสกนั่นเป็นฐานเสียงสำคัญในการที่เขาจะไปเดินทำงานเดินอะไรลงพื้นที่พบประชาชนใช่ไหมฮะเราจะเห็นได้จากสกประชาธิปัตย์เนี่ยที่โดนพลังประชารัฐชิงตัวไปอ่ะใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเป็นฐานที่เป็นฐานสำหรับการเมืองระดับประเทศเป็นฐานที่ทำให้พลังประชารัฐได้ใช่ไหมทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องส่งสกแต่เขาก็ยังไม่มีตัวว่าเขาจะส่งใครไปลงผู้ว่าแต่ถ้าส่งผู้ว่าก็ตัดคะแนนกันเองอีกใช่ไงคือมันมีอีก2อย่างก็คืออีกอย่างก็ตัดไปเลยแบบแต่ผมก็คิดว่าตัดไปเลยแบบนิดๆอะไรเงี้ยคือหมายเข้าใจมั้ยว่าอาจจะหาใครที่มันเต็งไม่ได้เลยก็คือแบบก็ส่งที่มันแบบแต่ว่าจำเป็นต้องส่งสกทั้งสองพักนี่จำเป็นต้องส่งสกเพราะเขาต้องงานทำงานรักษาฐานเสียงในกทม.แต่ไอ้ตัวผู้ว่าเนี่ยก็คือแบบทำยังไงที่คุณจะแบบมันก็พูดยากนะคุณชัดชาติแกก็ไม่หัวกับใครแกก็เดินของแกไปแล้วแกก็ไม่ได้บอกว่าแกเป็นคนของฝ่ายค้านซึ่งมันตรงกับบุคลิกคนกรุงเทพมากกว่าไงพี่ถึงเพราะคนกรุงเทพมีแนวโน้มไม่อยากยึดติดกับพักแล้วก็รู้สึกชอบมากกว่าถ้าผู้สมัครอ่ะเป็นอิสระคือบางทีอ่ะก็คนกรุงเทพก็อาจจะแบบไม่ชอบพรรคเพื่อไทยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากได้คนคุณภาพทีนี้ถ้าคุณชัชชาติไม่มีแบรนด์เพื่อไทยติดอ่ะคนกรุงเทพก็รู้สึกสะดวกใจที่จะเลือกมากกว่าไม่แน่จะเป็นแบบนั้นเป็นเมนทาลิตี้แบบคนกรุงเทพแบบนั้นมันก็คือไม่แน่สิแต่คนกรุงเทพสายเพื่อไทยหรือสายฝ่ายค้านตรงๆก็อยากมีความรู้สึกว่าคุณชัชชาติเป็นแบรนด์ฝ่ายค้านไม่คนฝ่ายค้านจริงๆก็มีความรู้สึกว่าคุณชาชาบอกว่านี่เป็นคือตัวแทนจับมือกันระหว่างฝ่ายค้านทั้งหมดก็คือเพื่อไทยเก่าไกลเสรีรวมไทยหรอกเป็นตัวแทนเนี่ยคนรู้สึก
เย้ใช่ป่ะแต่ว่าก็จะไปเถียงกันตรงสกข้างล่างใครจะลงอะไรใช่ใครจะลงอีกมันปวดกระบาลใช่ๆครับคุณชาชาเนี่ยมีตัวเลข2ตัวที่โพสต์ไว้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานึกว่าให้หวยนั่นสิตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่พี่1กับ98นะ1และ98นะฮะทำความหมายคืออะไรเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจคุณชาชาติบอกว่า1ก็คือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับตามการรายงานของ Mastercard เมื่อปี2020ส่วน98ก็คือเป็นอันดับของความน่าอยู่ของกรุงเทพจาก140เมืองทั่วโลกนะครับก็จัดอันดับไว้เมื่อปี2021นะครับคุณชาชาติก็เลยสรุปแบบนี้นะฮะว่าเมืองจะเจริญก้าวหน้าได้ก็คือเมืองที่สามารถสร้างแล้วก็ดึงดูดคนเก่งให้อยู่กับเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจและสร้างโอกาสสร้างงานสร้างเมืองตัวเลขนี้มันตลกตรงที่พอเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเราอยู่อันดับ1แต่พอเป็นเมืองน่าอยู่เนี่ยเราอยู่ตั้งอันดับที่98นั่นแปลว่ากรุงเทพอ่ะเป็นเมืองที่มาเที่ยวฉับฉวยอ่ะคนชอบแต่ถ้าจะให้อยู่อ่ะให้มาใช้ชีวิตอ่ะมันไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่จะใช้ชีวิตนึกออกป่ะทีนี้คุณชาชาติก็บอกว่าเมืองอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันมีเสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องอยู่กับมันชั่วชีวิตอ่ะมันอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เราควรจะพึงพอใจทีนี้ในฐานะแคนดิเดตผู้ว่าก็อยากจะทำแคมเปญทำเมืองกรุงเทพให้น่าอยู่เถอะก็คือให้มันเป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุขสำหรับคนที่ต้องอยู่กับมันชั่วชีวิตขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลข1กับ98ที่คุณชาชาติโพสต์ก็คือมันเป็นตัวเลขที่แปรผกผันของกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอันดับที่แปรผันตามกันไม่ใช่แปรผกผันไม่ตามกันแบบนี้อาจจะไม่ใช่อันดับที่1ก็ได้แต่ว่าคุณอยู่อันดับต้นๆหน่อยล่ะคือมันไม่ควรห่างกันอันดับ1เป็น98อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นประเด็นของแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของเรานะคะที่ติดอันดับ1ของทุกโพล